แม่พงทองทำไมแม่พงทองถึงไม่อยู่ที่เรือนไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะเออแม่พวงทองคงอยากจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับฉันใช่จ้ะแม่บุหลันฉันเป็นคนที่รักษาสัญญาอยู่แล้วเจ้าบ่าวของแม่บุหลันเป็นผัวของฉันผัวของฉันแต่งงานกับเมียน้อยทั้งทีฉันจะไม่มาอวยพรได้ยังไงฉันขออวยพรให้หล่อนเจ็บช้ำตรอมใจในชีวิตคู่ขอให้คุณหลวงไม่รักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับหล่อนขอให้หล่อนทนทุกข์ทรมานเป็นร้อยเท่าพันทวีอย่างที่ฉันเป็นอยู่ตอนนี้แม่หัวทองแม่พงทองเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะแม่พงทองหล่อนอย่าเก่งแค่ตอนที่มีคนเยอะสิแน่จริงออกมาขอโทษจริงๆเจ้าค่ะคุณหลวงฉันมันก็เป็นแค่ลูกใครไม่ใช่ลูกเจ้าพญาเหมือนแม่บุญหลังคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นแต่จริตไม่เป็นหล่อนอย่ามาใช้วาจาย่องย้อนฉันแบบนี้นะตามฉันกลับไปขอโทษแม่บุญหลังเดี๋ยวนี้ไม่เจ้าค่ะคุณหลวงเคยเห็นธรรมเนียมที่ใดที่คนถูกแย่งผัวต้องไปขอโทษคนแย่งบ้างเจ้าค่ะฉันไม่ให้แม่บุญหลังมันถือดอกไม้ธูปเทียนมากราบตีนขอคำมาฉันมันบุญเท่าไหร่แล้วแม่หงพองจบเลยเจ้าค่ะถึงอย่างไรคุณหลวงก็ไม่เคยรักฉันอยู่แล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะต้องทนว่าเป็นฝ่ายถูกกระทำอยู่ฝ่ายเดียวทำไมใจไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัว